ัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นความเคลื่อนไหวของคุณไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับได้ออกมาเขียน Facebook โดยระบุว่าลุงสุนัยหนีไปตั้งหลักในสหรัฐตั้งวงเปล่าร้ายสถาบันทุกวันจนเวรกรรมตามทันกลายเป็นคนพิกลพิการแล้วลุงสุนัยหนีคดีอาญาจากบ้านเกิดเมืองนอนไปตั้งวงด่าเจ้าโดยได้รับความคุ้มครองจากขบวนล้มเจ้าของสหรัฐ2ลุงสุนัยเอาเรื่องผิดๆถูกๆไปตั้งวงด่าเจ้าทุกวันครั้นความจริงปรากฏว่าเป็นเรื่องไม่จริงก็เป็นเรื่องโกหกก็ไม่กล้าแก้ตัวกลับยกเรื่องอะไรขึ้นมาพูดกลบเกลื่อนจนเกิดความเบื่อหน่ายไร้ราคามากขึ้นทุกที3ล่าสุดวิบากกรรมตามทันแล้วมีอาการพิกลพิการเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเส้นประสาทตาเสื่อมทำให้ตาขยุกขยิกปากเริ่มบูดเบี้ยวน่าห่วงว่าเส้นเลือดสมองจะแตก 4. คนมีอำนาจหน้าที่ทำหน้าที่พิทักษ์ปกป้องสถาบันดังนั้นคงถึงเวลาประชาชนยกขบวนกันไปตามสถานทูตสหรัฐหรือคนไทยในสหรัฐยกขบวนกันไปร้องต่อสหรัฐรัฐสภาสหรัฐให้เลิกปกป้องคุ้มครองคนเปล่าร้ายมาดร้ายสถาบันอันเป็นที่เคารพสักการะของคนไทยและให้ส่งตัวกลับประเทศไทยแล้วอย่าไปหวังพึ่งรัฐมนตรีเสงเคร่งเลยทั้งนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับสิ่งที่นายสุนัยจุลพงศธรอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยผู้ต้องหาในคดีความผิดอาญามาตรา112รวมทั้งขัดคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ในการเรียกเข้ารายการตัวเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาในขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เคยออกมาเปิดเผยถึงรายชื่อ23คนที่ถูกหมายจับในคดีหมิ่นสถาบันมาตรา112โดยเคลื่อนไหวและหลบหนีอยู่ต่างประเทศซึ่งคณะทำงานหรือว่าอนุกรรมการติดตามคดีหมิ่นสถาบันมาตรา112ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องไปยังประเทศต่างๆผ่านกระทรวงการต่างประเทศที่ให้พำนักของบุคคลเหล่านี้แม้ทางการไทยจะไม่คาดหวังว่าจะสามารถนำตัวบุคคลเหล่านี้มาดำเนินคดีในประเทศไทยได้เพราะติดปัญหากฎหมายและเรื่องสิทธิมนุษยชนก็พบว่านายสุนัยนั้นเนี่ยเป็น1ใน23รายชื่อที่คาดว่าพำนักอยู่ในประเทศแถบยุโรปอย่างไรก็ตามพบว่านายสุนัยนั้นเคยถ่ายรูปร่วมกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรวมทั้งเคยนำคนเสื้อแดงในต่างประเทศเนี่ยต้อนรับอดีตนายกทักษิณด้วยนอกจากนั้นเนี่ยยังพบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีการจัดทำสารคดีพิเศษของ VOA ไทยก็คือ Voice of America เนี่ยนะครับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตผู้ลี้ภัยทางการเมืองในสหรัฐเมื่อปี2562และสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวของนายสุนัยจุลพงศธรอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยที่เคยเคลื่อนไหวในนาม3ส.ตาสว่างร่วมกับสมยศปรึกษาเกษมสุขแล้วก็สุรชัยแซ่ด่านโดยนายสุนัยบอกว่าตลอด5ปีได้ตระเวนขอพักอาศัยตามบ้านของชาวชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาที่ให้การสนับสนุนหมุนเวียนไปตามรัฐต่างๆนะครับเวลาพักก็พักง่ายๆบ้านไหนมีห้องก็นอนห้องถ้าไม่มีนอนห้องก็นอนโซฟานอนตามพื้นบอกว่าเราอยู่ต้องไม่รบกวนเขามากมีอาหารการกินอะไรก็กินกับเขาทำให้เราไม่ประมาทนะครับแล้วก็เพราะทำให้คสช.ไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนนี่ฮะตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าตานั้นเริ่มพร่ามัวขยุกขยิกแล้วก็มีโอกาสที่เส้นเลือดในสมองแตกนี่แหละครับก็อย่างที่ทางด้านคุณไพศาลพืชมงคลบอกนะฮะสุดท้ายเนี่ยใครทำอะไรเอาไว้กับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะฮะผลที่ได้กลับมานั้นก็เป็นแบบนี้แหละครับเพราะไปกล่าวหาโดยไร้มูลเหตุนะครับสุดท้ายทุกรายก็ต้องมีอันเป็นไปก็รอดูนะครับรอดูกรรมจะตามทันสุนัยจุลพงศธรหนักหนาสาหัสขนาดไหนครับ